ครับกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกสิทธิ์พิรมนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะคุยเรื่องราวของที่มาที่ไปของคดีของพระวิหารนั่นนะครับเพราะอย่างที่บอกย้ำอีกครั้งนึงนะครับเพราะมีหลายฝ่ายในตอนนี้พยายามที่จะโกยเครดิตไปทั้งหมดหรือบิดเบือนออกมาว่าพูดไงนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสิ่งที่ต้นเหตุที่ทำให้ทุกอย่างมีปัญหาหมดนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าเพราะเราเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์หรือเป็นชาวสีฟ้านั่นนะครับแต่ความจริงคือความจริงนะครับเพื่อที่จะให้แฟนรายการทุกท่านเหมือนกับพูดต่อๆกันอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ความจริงจะได้แพร่หลายออกไปนะครับเราพักเรื่องของพระวิหารนะครับเพราะผมเชื่อว่าเราจะต้องคุยเรื่องนี้อีกหลายครั้งเพราะมีหลายคนพยายามจะบิดเบือนอีกหลายครั้งต่อไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับอย่างที่ก่อนจะเบรกนั้นนะครับเห็นคุณกฤษิตพูดในทํานองว่าในประโยคหนึ่งที่ผมถามเรื่องของตั้งแต่2505ครับจนก่อนถึงมีการพยายามขึ้นทะเบียนพระวิหารของพระวิหารฝ่ายเดียวนั้นนะครับว่าฝ่ายไทยกับฝ่ายกัมพูชานี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอาจจะมีปัญหาในฐานะเป็นเพื่อนบ้านอย่างที่คุยกันครั้งก่อนว่าเหมือนเพื่อนบ้านกับหลายคนบางทีปลูกต้นไม้แล้วใบไม้เข้ามาในที่ของเราแล้วอาจจะมีการไม่เห็นชอบกันบ้างแต่ก็อยู่ด้วยกันได้เกื้อกูลกันไปช่วยกันไปช่วยกันมาเห็นคุณกสิทธิ์พูดอยู่คำหนึ่งนะครับว่าเรื่องของประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ช่วยเหลือฝ่ายกัมพูชาไม่อยากจะบอกว่าเยอะมากแต่ก็ได้พอสมควรนะครับก็เกื้อกูลกันไปในฐานะเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับพอจะหยิบยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าในฐานะที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันเราช่วยฝ่ายกัมพูชาก่อนอย่างไรครับในด้านอะไรบ้างครับก็เอาเฉพาะกัมพูชาก่อนนะครับครับผมคิดว่าก็มันก็มีหรือว่าต้องย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งครับว่าเมื่อประมาณสัก20ปีมาแล้วนะฮะในช่วงปลายรัฐบาลของท่านองคมนตรีพลเอกเปรมครับตินสุรานนท์ครับนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีพลอากาศเอกสิทธิ์เสวตศิลาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับแล้วก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจของเราดีขึ้นเป็นลำดับเพราะได้มีการเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจหรือว่าการพัฒนาจากการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าครับมาเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกครับและประเทศไทยได้เปิดประเทศแล้วก็มีการในส่งเสริมการลงทุนโดยสำนักงาน BOI มีกฎหมายส่งเสริมการลงทุนก็นะฮะแล้วก็เงินเยนแพงครับแล้วก็ค่าแรงในญี่ปุ่นในอะไรแพงก็เริ่มที่จะโยกย้ายงานมาอยู่ที่ประเทศไทยและตอนนั้นประเทศไทยเป็นประเทศแนวหน้าด่านหน้าต่อสู้พยันตรายของคอมมิวนิสต์ครับก็ทางฝ่ายตะวันตกสหรัฐอเมริกายุโรปจีนเกาหลีไต้หวันก็มาลงทุนที่ประเทศไทยมันก็นำมาสู่ไอ้ความมั่งมีมั่งคั่งของประเทศไทยครับคราวนี้ก่อนหน้านั้นเป็นเวลา 40-50 ปีตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราเป็นประเทศที่รับความช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้วนะฮะทั้งโดยตรงแล้วก็ผ่านในองค์กรพัฒนาหรือว่าธนาคารระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียหรือว่าผ่านองค์เครือข่ายขององค์กรสหประชาชาติพวก World Bank ADB ADB ต่างๆเหล่านี้นะฮะ UNDP นะครับมาต่างๆเหล่านี้คราวนี้พอมาถึงช่วงรัฐบาลเปรมตินสุรานนท์ก็เกิดความคิดว่าเมื่อเราพัฒนาขึ้นมาระดับนี้แล้วก็เมื่อเราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยรายได้ต่อหัวของเรามันอะไรสูงขึ้นครับประเทศพัฒนาแล้วเขาก็คิดว่าเราเริ่มที่จะช่วยตนเองได้เขาก็ลดไปด้วยในขณะเดียวกันโลกมันก็อะไรฮะมีประเทศเกิดใหม่ขึ้นเยอะแยะครับเขาก็ต้องเอาเงินที่เขามีอยู่นั้นลงไปที่ประเทศเกิดใหม่ครับหรือประเทศที่ยังยากจนอยู่ครับแล้วก็ลดความช่วยเหลือจากไทยนะฮะแล้วเราในขณะเดียวกันเมื่อมีเงินมีทองมากยิ่งขึ้นมันก็มีการตัดสินใจในแง่ของนโยบายในช่วงของรัฐบาลเปรมจินสุรานนท์แล้วก็โดยเฉพาะรัฐมนตรีต่างประเทศคุณสิทธิ์เสวตศิลาครับนะฮะว่าเราควรจะตอบแทนบุญคุณของโลกโดยเริ่มปรับสภาพจากประเทศผู้รับความช่วยเหลือมาเป็นผู้ให้ครับคือที่เรียกว่าจากเป็นแน่ละฮะ receiverนะฮะรีซิเปียนมาเป็นโดเนอร์ครับคันทรีครับมันก็เลยเริ่มมีงบประมาณที่จะให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศเนี่ยเข้าใจว่าก้อนแรกนี่ประมาณ10ล้านบาทแล้วก็สังกัดอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศครับหนึ่งคือเพื่อตอบแทนบุญคุณของประเทศอะไรของโลกนะฮะอันที่สองเพื่อจะเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยครับอันที่สามโดยนัยยะก็คือมันจะเป็นเครื่องมือของนโยบายต่างประเทศของไทยนะฮะอันสำคัญ
อันที่4อาจจะเป็นการแสดงขีดความสามารถของไทยนะว่ามีเรื่องพืชเกษตรเก่งเพราะฉะนั้นเอาอาหารไปให้หรือเรามีอาจจะมีขีดความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะเราได้หรือว่าระยะหลังๆก็คือโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะเรื่องฝนเทียมเนี่ยเป็นที่เรื่องลือทั่วโลกก็มีหลายๆประเทศขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยนะครับในการที่จะไปช่วยทำฝนเทียมในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเรามีขีดความสามารถในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับอันที่สองเรามีเงินเริ่มต้นที่จะให้แล้วมันก็มีวิวัฒนาการกันมาเข้าใจว่าณวันนี้เนี่ยมีงบอันนี้อยู่ที่กระทรวงต่างประเทศประมาณ400ล้านบาทต่อปีนะครับนั่นแล้วคู่ขนานกันไปได้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาอีกอันนึงที่กระทรวงการคลังนะเพื่อที่จะให้เงินกู้ผ่อนปรนนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านและเงินอันนี้เนี่ยเราได้ไปทำถนนในกัมพูชานะครับในช่วงเข้าใจเป็นช่วงสมัยของรัฐบาลทักษิณถูกนะเข้าใจว่าถนนเบอร์48กับเบอร์67ไงเนี่ยประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นผมเคยวิ่งด้วยเราเคยวิ่งไปนะครับข้ามไปจากลงไปทางตราดออกตราดแล้วก็อ้อมขึ้นไปที่จะขึ้นไปถึงเสียบเรียบใช่ครับต่างๆเหล่านี้นั่นก็เป็นอันหนึ่งที่พิสูจน์เห็น2คือทุนการศึกษาครับที่เราจะให้นะฮะอันที่3คือการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมคือทางด้านการแพทย์การพยาบาลนะครับอันนี้เราก็ให้นะฮะแล้วก็มันก็มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เราให้กับร่วมกับลาวถูกนะฮะครับเข้าใจว่ากับทางรัฐบาลญี่ปุ่นครับนะเข้าใจว่าอันนี้เป็นสะพานที่ตรงสุวรรณเขตครับนะครับมุกดาหารอะไรต่างๆครับเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าเราเริ่มเป็นประเทศที่ให้เราก็ให้พม่าด้วยครับนะในหลายๆโครงการด้วยกันนะฮะจากหนึ่งคืองบให้เปล่าที่กระทรวงต่างประเทศงบเงินกู้ผ่อนปรนที่กระทรวงคลังครับที่กระทรวงคลังก็มีงบเป็นฐานอยู่ประมาณสัก500ล้านบาทครับแต่ว่าถ้าไปจะอะไรเอาใช้ไปให้กู้สมมติว่าพันล้านบาทอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเอาเรื่องเข้าครม.ครับนะฮะเพราะนั่นก็เป็นเรื่องที่เราเริ่มที่จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือครับคู่ขนานกันไปในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือที่จะเป็นที่กระทรวงต่างประเทศหรือว่าที่กระทรวงคลังก็ดีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับนะแต่ครั้นี้มันมีงบอีกตัวนึงซึ่งเข้าใจว่านะวันนี้เนี่ยมีอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศประมาณปีละ5 30ล้านบาทครับคือเป็นงบในการช่วยเหลือในอะไรฮะในสภาวะฉุกเฉินภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับหรือว่าการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมครับซึ่งกระทรวงต่างประเทศสามารถที่จะใช้เงิน30ล้านได้ครับแล้วก็แต่ละงวดนี่เข้าใจว่าไม่เกิน 50,000 เหรียญคือประมาณล้านจุด5 2 3ล้านบาทที่อนุมัติในระดับกระทรวงได้มากไปกว่านั้นก็จะไปขอมติครม.หรือถ้าเกิดมันเกิน30ล้านไปก็เอาเข้าครม.นะก็อยากจะยกตัวอย่างเช่นกรณีของน้ำท่วมที่ปากีสถานเราก็ส่งข้าวไปเข้าใจว่าหมื่นตันหรือว่ามีเกิดในแผ่นดินไหวที่ไฮติช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยเราก็ส่งข้าวไป 20,000 ตันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเกิดในคาทรีน่าที่นิวออร์ลีนสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็มีการส่งอาหารส่วนหนึ่งไปด้วยเอาไปทั้งเครื่องบินซะได้ซ้ำใช่จำได้ครับหรือว่าแผ่นดินไหวกับสึนามิที่ญี่ปุ่นครับเราก็มีการช่วยเหลือครับนะส่งน้ำส่งอะไรไปต่างๆเหล่านี้นะครับครับมันก็มาจากไอ้งบตรงนี้ของกระทรวงต่างประเทศหรือว่าถ้าเกิดอะไรที่เกินไปกว่านั้นก็เอาเข้าครม.เพราะฉะนั้นไอ้การให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยของเรามันเป็นกิจจลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะอันนั้นเป็นคำถามที่จะถามต่อไปนะครับต่อเนื่องกันไปนะครับว่าแต่เดิมเราก็จะมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนบ้านกับความใกล้ชิดนะครับและความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้นะครับความเป็นเพื่อนบ้านไปนะครับแต่พอเราออกไปเนี่ยนอกจากที่หลายคนจะชอบคิดว่าในการส่งออกของเราเนี่ยในการช่วยเหลือประเทศอื่นนะส่วนใหญ่จะนึกถึงการส่งข้าวหรือส่งแรงงานนั่นนะครับตอนนี้เราขยายออกมาเป็นอะไรนะครับแล้วไปที่ไหนบ้างครับครับก็คือเรื่องข้าวนี่ก็เพราะมันเป็นแทบจะเป็นเรื่องประจำครับนะฮะแต่ว่าบางทีส่งไปแล้วเนี่ยค่าขนส่งมันแพงครับนะเราอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากประเทศที่สามให้มาช่วยออกค่าขนส่งด้วยครับนะฮะแต่ว่าเมื่อสัก 2-3 ปีช่วงผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมได้มีโอกาสไปกรุงโรมครับแล้วก็ไปเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การ FAO ทางด้านอะไรอาหารและการเกษตรแล้วก็ไปอีกองค์กรหนึ่งก็คือองค์กรใน World Food Program ครับ
องค์กรว่าด้วยการช่วยเหลือทางด้านอาหารนะฮะก็ไปคุยกับเขา 2-3 เรื่องด้วยกันแล้วก็หวังว่าคงจะมีการดำเนินการต่อเนื่องก็บอกว่าหนึ่งก็คือว่าแทนที่จะต้องขนข้าวข้ามโลกกันไปเนี่ยเราจะทำที่เขาเรียกว่า swap arrangement คือถ้าเผื่อ world food program มีข้าว อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นก็ขนข้าวอะไรฮะของ world food program ไปที่สมมติเอาไปที่ประเทศลิเบียกันแล้วกันนะครับมันใกล้สมมติข้ามาจากกรุงโรมเข้ามาก็มีข้าวสต็อกอยู่แถวยุโรปเนี่ยมันใกล้กว่าแทนที่จะขนข้าวจากประเทศไทยไปถึงลิเบียแต่ว่าเวลามันเกิดไอ้ภัยพิบัติแถวเอเชียแปซิฟิก World Food Program ก็ไม่ต้องอะไรก็คือส่งข้าวกันมากระจายของเราก็หักลบกันไปเรียกว่า swap arrangement นั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ได้คุยแล้วก็เสนอไว้อันที่สองก็คือว่าประเทศไทยนอกจากผลิตข้าวเป็นที่หนึ่งของโลกแล้วแต่อาจจะไม่เป็นที่หนึ่งเพราะรัฐบาลนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเราผลิตอาหารแปรรูปอื่นๆอีกเยอะนั่นสิครับแล้วก็ในช่วงที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยการส่งข้าวไปเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์ทันทีทันควันคือไม่ได้ช่วยอะไรมากนะเพราะว่ามันใช้ทันทีทันควันไม่ได้เพราะมันต้องมีการหุงต้มถูกก็เลยได้คุยกับทาง World Food Program ไว้ว่าทำไมแล้วมันร่วมกันในการที่จะเริ่มค้นคว้าวิจัยแล้วก็ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตอาหารสำเร็จรูปที่จะใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ทันทีทันควันครับนะครับหมายความว่าเปิดซองมาปั๊บก็รับประทานได้เลยอาจจะเติมน้ำเย็นก็ได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนหรือจะเป็นกระป๋องก็ได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็ถือสมมติว่าคนฝรั่งบางข้าก็มักจะส่งนมมาจากยุโรปหรืออเมริกาแต่พอไปถึงแอฟริกาหรือมาถึงเอเชียมันก็ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีอาหารบูดได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีบริษัทที่ทำอะไรนมตัวเหลืองไวตามิลอาจจะอะไรใช้แทนของนมได้แล้วก็เก็บรักษาไว้ได้นานนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นขีดความสามารถของไทยจะโดยรัฐบาลหรือโดยทางภาคเอกชนเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์กลางของอาหารดิบเช่นข้าวแล้วพวกอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปเพื่อใช้ในสภาวะฉุกเฉินนะครับแล้วก็ขนได้ง่ายใส่เครื่องบินไปเลยนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะกระทำได้ส่วนประเด็นที่2เมื่อกี้ผมได้ประเด็นนิดนึงเรื่องของโครงการในพระราชดำริถูกครับซึ่งเป็นเรื่องที่จะช่วยเกษตรกรรายย่อยครับนะครับโดยการใช้ขีดความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นครับนะครับบวกวัตถุดิบในท้องถิ่นครับไอ้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งออกได้นะครับเมื่อสักปี2ปีสมเด็จพระเทพได้ทรงเสด็จเยือนแอฟริกาครับใช่มั้ยเข้าใจว่าไปที่บอสวานาครับนะฮะในแถวๆทางแอฟริกาตอนใต้แล้วเราก็มีโครงการเพาะเห็ดนะซึ่งเป็นองค์ความรู้ของไทยนะเราก็มีการช่วยเหลือคือว่าการที่จะปลูกพืชทดแทนฝิ่นนะเราก็แนะนำกับพม่าได้อัฟกานิสถานก็ได้เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงแนะนำเรื่องการปลูกพืชทดแทนเนี่ยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วหรือว่าการที่จะอะไรฮะปลูกอะไรฮะทำฟาร์มผสมผสานนะครับมีบ่อน้ำมีพืชไร่ต่างๆเหล่านี้หรือว่าที่สำคัญคือเรื่องฝนเทียมซึ่งก็ได้รับขอความช่วยเหลือล่าสุดก็คือจากกษัตริย์อับดุลลาห์ของจอร์แดนนะแต่อันนี้เรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงเกษตรยังค้างที่จะส่งทีมไปที่ประเทศจอร์แดนนะฮะอันนี้ก็ผมเพิ่งไปประชุมที่เลบานอนแต่ว่าไปผ่านจอร์แดนแล้วก็ได้คุยกับท่านทูตพิริยะที่นั่นแล้วก็เลยอยากจะฝากรัฐบาลผ่านไปที่กระทรวงเกษตรกระทรวงต่างประเทศช่วยเร่งมือสักนิดหนึ่งนะครับเราน่าจะส่งทีมไปให้คำแนะนำซะก่อนหรือว่าเชิญเจ้าหน้าที่เข้ามาศึกษาซะก่อนว่ามันจะต้องเตรียมการกันอย่างไรครับเพราะว่าจอร์แดนเขามีปัญหาเรื่องน้ำแล้งอย่างมากนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเป็นอะไรส่งออกองค์ความรู้นะครับข้อแนะนำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้คือโครงการพระราชดำริเพราะฉะนั้นไอ้ความหลากหลายขององค์ความรู้หรือว่าที่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือเรื่องของไอ้ที่พัดน้ำในอ๋อครับครับให้ออกซิเจนที่ในน้ำที่จะก่อให้เกิดในออกซิเจนในน้ำครับนะครับองค์ความรู้ซึ่งท่านได้ไปจดในอะไรฮะสิทธิบัตรครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของโลกเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลไทยก็ดีสังคมไทยก็ดีนะฮะผ่านกระทรวงต่างประเทศเพราะมันมีงบอยู่แล้วหรือว่าคู่ขนานกันไปเงินให้เปล่าเบิดเงินกู้ผ่อนปรนเนี่ยเราสามารถที่จะส่งออกองค์ความรู้เทคโนโลยีทั้งตัววัตถุ
ตัวอาหารแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของไทยซึ่งเราก็ไม่ใช่เก่งแค่เรื่องนี้เท่านั้นเองเรื่องการท่องเที่ยวเมื่อกี้ผมได้กล่าวเรื่องการแพทย์พื้นฐานเราก็มีความสามารถมากนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่างประเทศของไทยหรือนโยบายว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศเพราะมันอยู่ที่ว่าการใส่ใจหรือไม่นะครับแล้วก็การเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับในการออกไปแทนที่จะเน้นแต่เรื่องการเมืองอย่างเดียวใช่ไหมครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดละแต่วันนี้ได้ความรู้และได้เนื้อหาเยอะๆนะครับเอาเป็นว่าเรื่องเหล่านี้นะครับยังไงก็ไม่ได้พูดจบในเฉพาะในตอนนี้เฉยๆนะครับเราก็ต้องพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกเลยนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพความเป็นไทยและให้ความรู้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับนี้ต้องลาไปก่อนนะครับลาทั้งคุณกสิทธิ์กับคุณผู้ชมเวลาพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ